จารย์มีจริงขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์บรมครูศรีครุเทพมิราเคิลแชนแนลประจำปี2559โดยอาจารย์หัตถาเลขจิตเพื่อดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีไทยเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาทุกสาขาอาชีพและเพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งชีวิตวันอังคารที่5และวันพุธที่6เมษายนนี้ที่ Miracle Studio กันตนาบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0851293697สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นทั่วพูดถึงวันศุกร์ค่ะ6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอยู่กับม้วยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับน้องม้วยสวัสดีค่ะอาจารย์วันนี้เรามานั่งในครอบครัวหัตถจิตในจอสี่เหลี่ยมแต่ด้านหลังเราไม่ธรรมดาใช่ค่ะเพราะเป็นศรีครุเทพเทวดาเป็นครูใหญ่ของพวกเรานะที่กราบไหว้สักการะมาอย่างต่อเนื่องนะท่านอาจจะเคยพบเคยเจอก็เห็น 3-4 ปีถึง5ปีแต่ผมเนี่ยอยู่กับท่านมานะในช่วงเวลาประมาณ20กว่าปีแล้วฉะนั้นรอบปีนี้นะที่เราได้ไหว้สักการะขอพรเป็นสิริมงคลเนี่ยกำลังจะมาเยือนอีกประมาณ10กว่าวันที่จะถึงครับใช่เลยแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้ผู้ที่โทรเข้ามาลงทะเบียนเนี่ยนะคะครับเยอะมากจริงๆนะแต่ว่าเรายังคงจะเปิดรับอยู่จนถึงประมาณสัปดาห์หน้านะคะเมื่อครบจนตอนนี้ต้องบอกใช่ว่าเกินแล้วล่ะเกินแบบเกินลิมิตแล้วที่เราตั้งเอาไว้แต่ว่านะคะครูถามบอกว่าสิทธิ์มีครูทุกคนอยากจะมาเราก็จะขยายเวลาให้ถึงประมาณสัปดาห์หน้าเพราะว่าสัปดาห์หน้าต้องมีการเตรียมงานกันแล้วนะคะฉะนั้นใครยังไม่ได้โทรมารีบโทรมานะคะเพราะว่าในส่วนของการลงทะเบียนนั้นเนี่ยไม่น่าจะเป็นผู้โชคดีกันแล้วก็ได้มาเจอกันเนี่ยมีรายชื่อลิสต์เอาไว้เพราะว่ารายชื่อตรงนี้เลขทะเบียนรถตรงนี้ก็จะได้มีการมาลงในอักขระแล้วก็นำมาไว้ตรงหิ้งครูร่วมกันด้วยสิ่งที่ท่านผู้ชมได้เข้ามาร่วมกิจกรรมของผมนะฮะในการครอบครูครั้งนี้เนี่ยผมชื่นใจเพราะครั้งแรกเราคิดว่าเราจะทำแบบเงียบปิดบ้านทำแต่สุดท้ายนะได้คุยกับพี่น้อยนะผู้บริหารช่อง Miracle Channel พร้อมกับทีมงาน Miracle แล้วก็น้องๆพิธีกรคนนี้คนเดียวนี่ค่ะคนนี้ค่ะก็เลยบอกว่านะเราควรจะทำให้ท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนเนี่ยฮะได้เจออย่างเป็นครอบครัวไม่มีช่องว่างระหว่างพิธีกรกับแฟนรายการไม่มีฮะพอมีแล้วมันมีข้อแตกต่างระหว่างวรรณะเวลาต่างๆนะใช้ชีวิตยากฉะนั้นเรามากินอยู่ด้วยกันนะฮะมาดื่มน้ำด้วยกันโดยครูบาอาจารย์เป็นผู้ดูแลเป็นผู้ให้แล้วให้ยังไม่มีที่สุดแล้วอีกอย่างนึงก็เป็นวันเกิดเมื่อสักครู่นี้ก็มีเป็นรายการนะเอาอาหารการกินเริ่มมาให้ทยอมให้สงสารนะฮะว่ามาทำงานกันมาเหนื่อยกันนะฮะน้องหลายๆคนก็พยายามเตรียมของที่ดีที่สุดสำหรับที่ทำได้ทุกๆปีเราจะทำอย่างนี้ต้องขอบคุณเป็นรายการทุกคนนะฮะที่ทยอยเอาขนมมาให้กินมาให้กำลังใจกันแต่ว่าปฏิเสธของฝันไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็จะให้ของฝันล่วงหน้าเพราะพี่เขาเองเขาอยากมานะเซอร์ไพรส์มาจากต่างถิ่นแดนไกลแต่ผมเชื่อว่าไม่อยากรับปีนี้ไม่อยากรับของฝันถ้าจะเป็นก็เป็น5บาท10บาท20บาทเอาเข้าตัวเองหรือเปล่าเสียใจไม่ใช่ครับเราจะตั้งกองผ้าป่าอย่าเกลียดเช่นวัตถุมงคลที่ท่านเห็นเนี่ยนะฮะก็คือศรีคณปฏิมหาราชหรือว่าพิคเนตนะครับจะเป็นหยกเขียวใช่แล้วก็มีดำหรือว่าแม้แต่ไม้กลายเป็นหินไม้ศักดิ์สิทธิ์นะที่ผมได้นะได้ให้ช่างนะฝีมือเนี่ยแกะสลักเป็นช่างคนเดียวกันที่แกะสลักพระวิหารจอมราชันตอนแรกก็มีแค่จำนวนจำกัดตอนนี้เร่งทำแล้วเพราะกลัวไม่ทันนั้นท่านผู้ชมนะที่เป็นเจ้าข้าเจ้าของนะจะเห็นว่าความวิจิตรไม่ได้อยู่แค่องค์ท่านแต่ความวิจิตรอยู่ที่พวกเราได้นำไปในวาระพิธีต่างๆอย่างเข้มข้นอย่างต่อเนื่องนะครับใช่แล้วนะคะแล้วก็อย่างที่อาจารย์ได้บอกว่ากองพระป่าที่เราจะตั้งตรงนี้เนี่ยแหละค่ะเราก็จะร่วมกันในการสร้างโบสถ์นะคะดูแลพุทธศาสนาต่อไปเพราะว่าทุกๆครั้งเราก็จะได้เห็นว่าครูอัฏฐาครูต้นบุญจริงๆนะนำปัจจัยทุกบาททุกสตางค์ให้ทุกคนได้ร่วมกันทำบุญเนี่ยก็ได้ไปต่อยอดต่อบุญร่วมกันด้วยและโดยเฉพาะปีนี้นะคะนอกจากที่จะได้มีโอกาสได้มาเจอกันนะเข้าสู่ครอบครัวของเราแล้วเนี่ยของขวัญที่ครูเตรียมเอาไว้ให้นี่โอ้โหต้องบอกว่าสุดยอดมากจริงๆนี่คือออเดอร์เบื้องต้นนะฮะในมือผมเนี่ยก็จะมีสายมงคลนะรอบปีที่แล้วก็มีปีนี้นะฮะให้ทุกคนด้วยนะฮะใครที่เข้ามาในพิธีกรรมครั้งนี้เราก็จะมอบให้ตั้งแต่มาถึงที่นี่แล้วก็ไม้มะฮกฟ้านะฮะได้ตั้งแต่ตรงที่ลงทะเบียนเลยไม้มะฮกฟ้าเนี่ยเป็นไม้ค้ำนะค้ำชูนะเรื่องของสภาวะนะเทพเทวดาที่คงปกปักรักษาเพราะว่าไม้เนี่ยเป็นไม้อาถรรพ์เป็นไม้ครูนั่นเอง
ด้านหน้าพุทธวิหารจอมประชันด้านหลังนะฮะยันเสริมแม่ธาตุทั้ง4นะครับยันหนุนธาตุโดยใช้เตโชธาตุครั้งแรกนะที่เคยเขียนเอามามอบให้ท่านเลยครับมาเก็บไว้เป็นของฝันของที่ระลึกในวันไหว้ครูนะครับโดยว่าด้านที่เราเจาะรูเนี่ยนะฮะก็จะมีผงพุทธคุณนะฮะจำนวน700ฝาผงแล้วก็รวมทั้งผงพระธาตุเจดีย์อีกหลากหลายที่นะครับมารวมกันนะแล้วก็ผงมหาเสน่ห์ผงธูปฝาก3บันที่ที่เราไหว้สักการะพระพุทธต่างๆนะคนที่ทำมานี่ก็ชั้นครูเหมือนกันต้องเรียนทราบว่าผงนี้ไม่ได้มาเองมาจากนะถ้าบอกชื่อแล้วท่านจะทราบนะจะเฉลยในวันที่ท่านได้รับไปแล้วแล้วท่านจะไม่ลืมครูคนนี้ว่าผมฝ่าจะไฟฟ้าแล้วหาเจอเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมาอยู่ในมือของท่านได้นะถ้าอยู่ในมือท่านนะฮะท่านจะรู้ว่าพลังอยู่แค่ไหนดังนั้นความเป็นเจ้าพิธีของผมบอกแล้วนะฮะเราสร้างโบสถ์มากระแยะนะครับนะเราดูแลนะฮะคนนะมานับหลายพันหลายร้อยคนหลายพันชีวิตสิ่งที่จะมอบให้ก็เพียงแต่ว่าเป็นแรงศรัทธาเป็นความเชื่อมั่นนะฮะความเป็นพุทธคุณเนี่ยสำคัญจะได้ทวีคูณทรัพย์นะฮะดับหนี้ทวีโชคเพราะว่าการทำบุญครั้งนี้ครับค่ะนี่แหละค่ะที่คุณผู้ชมได้เห็นด้านหน้าตรงนี้นี่คือถ้าจะหาหลังจากนี้หลังจากพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์นี้อาจจะไม่มีแล้วก็ได้ไม่มีเพราะไม่ทำแล้วฮะเพราะว่าเราปรึกษากันนะยืนเหมือนว่าอะไรก็ตามเนี่ยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะปีนะฮะนี่คือไม้นะครับแล้วก็เรื่องเสื้อเรื่องเสื้อตอนแรกว่าจะไม่ทำโอ้โหน้องมวยไม่งั้นผมก็ประชาสัมพันธ์แค่ต้นเดือนแล้วกลัวเสียสตุ้งสตังกันแต่ว่าแต่ละปีเนี่ยหลากหลายคนเขามีเสื้อขาวแต่มานานหลายปีแล้วมันซีดบ้างนะฮะไม่ผ่องใสบ้างนะผมก็มีนำมาฝากท่านผู้ชมทางบ้านแต่รายการทุกคนที่นะต้องสั่งนะฮะต้องสั่งคนต่อคนเห็นไหมฮะนี่คือเสียงครูที่ผมใช้เสียงครูนะฮะสวมใส่แล้วก็ครั้งหนึ่งครั้งแรกครั้งเดียวเองนะฮะที่อัญเชิญครูบาอาจารย์มาประพฤติในพิธีรอพระพิราบนะฮะเมื่อประมาณ3 ปีที่ผ่านมารุ่นทองล้นเพราะนั้นอาจารย์ธนิษฐ์ศรีกันดีนะครับแล้วก็พี่ชายของนะแอดคาราบาวก็ไปเข้าร่วมพิธีด้วยนั่นแหละฮะเนี่ยนะฮะที่วัดพระรูปนะฮะรวมทั้งด้านหลังก็เป็นชื่อรายการหัตถจิตนะครับด้านหน้าด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นเลขสารักแห่งความเป็นมงคลนั่นคือเลข5มันเป็นวันเกิดนะฮะแล้วผมก็รักเลข5ที่สุดนะฉะนั้นแล้วใครที่รักเสื้อตัวนี้นะสามารถโทรนะฮะสั่งจองได้แต่ถามว่าคนที่เข้าพิธีจะต้องใส่เสื้อตัวนี้ไม่ใช่ครับเป็นของที่ระลึกเป็นของที่จะสวมใส่ในวันไหว้ครูเท่านั้นเองนะครับนะฉะนั้นใครที่ได้จำกัดจำนวนนะฮะต้องจำกัดเพราะว่าเรามีจำกัดจริงๆนะโทรเข้ามาลงทะเบียนบอกชื่อนะบอกไซส์เสื้อด้วยนะคะแล้วก็นะโทรเข้ามาตอนนี้ได้เลยเพราะว่ามีเวลาน่าจะประมาณถึงสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าอาทิตย์เดียวฮะเพราะอาทิตย์เดียวเนี่ยคงทำไม่ทันแล้วท่านจะมาบอกหน้างานก็ไม่มีนะครับน่าจะไม่มีมีเผื่อก็5ตัว10ตัวเพราะจะได้ไม่เหลือมีความพอดีนะครับผมอยากให้พอดีเราจะได้ซัดปัจจัยนะส่วนที่เนี้ยเอาไปต่อยอดไปสร้างโบสถ์แค่นั้นเองทุกอย่างนะฮะมาทำด้วยเงินครูไม่ได้เบิกเงินมูลนิธินะฮะไม่ได้เบียดเบียนมิเลอร์เคลื่อนชาแนลผมพยายามจะจัดสรรสิ่งดีๆให้ท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าคิดว่าเสียงครูนะฮะเปรียบเสมือนคนดีคุณถึงแม้ไม่ใส่เสื้อตัวนี้ก็เป็นคนดีได้แต่ว่าถ้ามาเจอเป็นคณะเป็นกลุ่มเดียวกันแน่นอนใครๆก็อยากจะได้มีทั้งเสื้อคอปกด้วยนะฮะคอปกแล้วคอกลมด้วยแล้วก็เป็นคอกลมด้วยมี2แบบเลยสาวๆนะรุ่นใหญ่แล้วส่วนใหญ่ใส่ไม่ได้เพราะว่าไซส์ใหญ่ฉะนั้นแล้วคงต้องใส่เสื้อคอปกแต่ว่าท่านใดนะที่ตัวไม่ใหญ่มากก็สามารถสั่งตั้งแต่ไซส์ S นะ ML SML หรือว่า Double Y ก็มีค่ะแต่ต้องบอกกันนะต้องบอกไซส์กันด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่อาจารย์ได้บอกคือปีนี้ก็เหมือนเป็นเอกลักษณ์ของปีนี้เป็นที่ระลึกกันฉะนั้นใครที่อยากจะมีโอกาสนะมาเจอกันยังมีเวลาโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้า0851293697และ0831997972นั่นเองนะคะโทรเข้ามาลงทะเบียนบอกชื่อบอกนามสกุลเลขทะเบียนรถแล้วใครที่อยากจะได้รับเสื้อเป็นที่ระลึกก็บอกไซส์มาดูให้ชัดเจนนะตรงนี้เรามีจำกัดจริงๆนะคะแล้วก็ใครที่ตั้งใจว่าจะมาเจอกันเนี่ยเมื่อวันที่มาเจอกันที่นี่กันนะบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีสวมใส่เสื้อขาวนะคะจะเป็นเสื้อบรมครูที่เคยได้มีโอกาสได้รับไปก็ได้เสื้อพระพุทธปาฏิหาริย์ก็ได้เช่นเดียวกันแต่จะได้มาเจอร่วมกันด้วยครับวันนี้แล้วก็จะเห็นเสียงครูด้านหลังนะครับท่านผู้ชมนะฮะแต่ละเสียงเนี่ยเดี๋ยวก็จะบอกอีกครั้งหนึ่งว่ามาจากไหนที่มาที่ไปอย่างไรแล้วก็ไปซื้อเข้ามาหรือเปล่านะฮะฉะนั้นสิ่งที่จะมีอยู่เนี่ยนะฮะก็เปรียบเสมือนเรื่องของการตั้งอกตั้งใจตั้งจิตที่น้อมนำครูบาอาจารย์แต่ละเสียงแต่ละภาคมาเพื่อประดิษฐานให้ท่านเห็นนะครับกล้องค้างไว้ตรงนี้นิดนึงนะครับค้างไว้ตรงที่เสียงครูพิราบเสียงกลางนี่เป็นเสียงที่มีหนึ่งเดียวในประเทศไทยหนึ่งเดียวในโลกนะครับค่อนข้างนะฮะถ้าดูตามประวัตินะฮะพลิกตำรา Google ไปเลยว่าถามอากูได้เลยครูอากูเนี่ยนะครับว่ามีไหมนะฮะที่ใครสร้างได้ทำได้น้อยคนที่จะทำถามว่าคนที่ทำได้เนี่ย
มักจะมีเหตุเพศภัยหรืออาถรรพ์เกิดขึ้นในพิธีใหญ่ๆสุดท้ายก็ยังมีใครสร้างถ้าผมจะไปสร้างได้ผมเป็นเจ้าพิธีครับแล้วผมมีครูบาอาจารย์ที่ครูพระแล้วก็เป็นเจ้าพิธีที่บวงสรวงมาโดยตลอดโดยใช้อัคระเตโชธาตุในมวลสารข้างนี้นะครับก็ประกอบด้วยเงินทองนาคมูลค่าเนี่ยถ้านับแล้วประมาณ2ล้านกว่านะครับน้องมวยก็เห็นว่าเริ่มต้นตั้งแต่ร่มทองล้นเงินทองพิ้งโกงต่างนะไม่ใช่ทองขาวทองน้อยๆนะเยอะมากพอสมควรแล้วก็เงินยวงมาผสมกันสุดท้ายก็เป็นเสียรนะฮะแล้วก็มาประดับประดาด้วยอัญมณีที่ห้างทองตั้งตัวกลางใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเป็นอัญมณีที่พิเศษด้วยสำหรับเสียรพระพิราบโดยเฉพาะเลยเราได้มีโอกาสได้พูดคุยกับช่างมาเนี่ยเมื่อประมาณสัก3ปีที่แล้วเราเลยได้ทราบถึงเรื่องราวว่าอุ๊ยกว่าจะมาเป็นเสียรบรมครูพระพิราบไม่ง่ายนะคะเข้มขลังแล้วก็พิธีศักดิ์สิทธิ์มากจริงๆถ้าใครจำได้นี่คือพิธีเนี่ยต้องใช้คำว่าตอนนั้นเป็นรุ่นทองล้นนะคะเพราะว่าหลายคนทุกคนจะมีโอกาสได้ร่วมบุญร่วมกันในการสร้างพระพิราบตอนนั้นผมไปฟื้นชีวิตที่ลาวกลับมาป่วยหนักนะฮะก็เลยจัดเต็มด้วยกันนะท่านมาในนิมิตเลยว่าต้องสร้างเพราะสร้างก็เสร็จจริงๆแล้วสร้างตอนนั้นก็มีสตุ้งสตังสักบาทหนึ่งสุดท้ายท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะครับแล้วก็รวมทั้งนะคณะของศรัทธาของศิษยานุศิษย์ที่อดีตที่ผ่านมานะไม่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยนามแต่ว่าร่วมกันจนสำเร็จเสร็จสิ้นที่สร้างได้นะฮะกลับมาเสียรแรกนะครับจะเห็นเสียรที่ผมได้กราบสักการะอยู่ในห้องมิราเคิลก็คือเสียรนะปู่ฤาษีพรหมเมษนะครับปู่ฤาษีพรหมเมษเนี่ยครับว่าเป็นฤาษีนะชั้นสูงสุดนะฮะ7ชั้นฤาษีเนี่ยก็จะมีฤทธานุภาพสูงนะครับมีพุทธคุณมากนะฮะมีอิทธิฤทธิอำนาจมหาอำนาจนะครับท่านจะเห็นนะฮะเสียรแรกเลยขวามือผมนะฮะเดี๋ยวกล้องโฟกัสไปนิดนึงจะได้เห็นนะได้โฟกัสกันนะคะกับด้านที่เป็นด้านที่องค์แรกนะฮะจากด้านที่เป็นซ้ายมือผมนะฮะอยู่ข้างน้ำมวยนะครับเสียรนี่เลยนะครับเรามาดูกันเป็นไงฮะฤาษีพรหมเมษเนี่ยฮะคือว่าสูงสุดใน7ชั้นฤาษีด้วยกันมีฤทธิอิทธิเดชมากนะฮะอำนาจบารมีสูงเค้าว่าตามตำรับตำราว่าพระพรหมเนี่ยแบ่งภาคมาบำเพ็ญบารมีจนได้บรรลุฌานชั้นสูงนะคือฌานสมาบัติเนี่ยสามารถที่จะเป็นวรรณะพราหมณ์ในเป็นวรรณะที่สูงสุดจึงนับถือฤาษีชั้นสูงมีอำนาจสูงด้วยบารมีนะส่วนใหญ่แล้วก็จะขอปู่ฤาษีนะฮะนะให้มาปกปักรักษาด้วยพรหมวิหาร4นะครับจนเป็นที่เมตตาของบุคคลทั้งปวงเพราะนั้นแรงศรัทธาทั้งหลายนะฮะที่เราได้กราบสักการะนะฮะปู่นี้มาพร้อมๆกับการสร้างครูพระพิราบนะครับนั่นแหละฮะได้มาพร้อมๆกันค่ะแล้วก็องค์ถัดมาก็เป็นหลวงพ่อเบิ้มที่บอกเอ๊ะไม่เรียกหลวงพ่อเบิ้มใครเอ่ยถ้ามองแล้วเนี่ยลักษณะด้านข้างนะครับนะที่เป็นด้านคล้ายๆเนี่ยพระกันท่านไม่มีนะครับเวลาเห็นฤาษีท่านก็จะมีด้านข้างค่ะแต่ว่าเนี่ยมาจากลูกคณะลิเกเมื่อประมาณย้อนยุคไปประมาณ27 28ปีตกมาจาก10ล้อแล้วบังเอิญนะฮะแล้วบังเอิญพี่ชายผมเนี่ยนะไปเก็บมาไปเก็บไว้ไม่อยู่ท่านก็ไม่อยู่นะฮะจนตอนนั้นน่ะผมเดินทุรดงนะฮะแล้วก็ไปอยู่ในถ้ำกลับมาแล้วถึงจะได้มาครอบครองมาดูแลตอนแรกๆนะครับก็ค่อนข้างจะยากเพราะท่านเองก็ชอบผมว่านะครูบาอาจารย์ชอบเดินทุรดงชอบปีกวิเวกบ่อยๆสุดท้ายท้ายสุดก็เลยต้องขอรัตนาบารมีท่านมาเป็นตำรับตำราในด้านที่เป็นผ้าแดงๆเนี่ยเป็นเตโชธาตุแล้วใช้นะฮะเป็นตำรับตำราที่เป็นตำรับตำราเก่าโบราณเนี่ยฮะถาดวินแล้วนะครับเอามานะประสานเอามาหล่อนะฮะเป็นด้านที่เป็นนะครับว่าด้านเขาเรียกว่าด้านเซอร์นะฮะหรือว่าด้านเซอร์นะฮะหรือว่าด้านบนสุดนะครับเสียรองค์ท่านนะครับที่เป็นผ้าแดงๆอยู่ฉะนั้นเก่ามากเก่าจนว่าผมต้องใช้ลงลักปิดทองด้วยมือเองนะฮะแล้วขาดวิ่นนะครับไม่เหลือนะก็ต้องใช้ดินเสียพองมั่งการครอบครูแต่ละครั้งก็ใช้หมากครูของครูบาอาจารย์ประสิทธิจนเป็นหลวงพ่อเบิ้มหรือครูพระบารมีศรีวรีเตโชชัยซึ่งปัจจุบันเนี้ยเป็นพระนามพระประจำโบสถ์ไปแล้วนะฮะที่วัดบ้านดงนะคะใช่ครับนี่แหละทัดมานะคะถัดมาก็เป็นองค์บรมครูพระพิราบนะคะพระพิราบนี่ครับอีกเสียรหนึ่งนะฮะใกล้ๆหลวงพ่อเบิ้มนะครับด้านที่เป็นด้านไหนดีทางนี้นะครับด้านข้างๆครูใหญ่แล้วด้านน้องง้วยนะครับเห็นด้านหลังเนี่ยนะก็จะเป็นเสียรเงินยวงเป็นเงินแท้ๆแล้วประดับประดาอันนี้ไม่มีส่วนผสมของทองแต่เป็นเสียรที่มีน้ำหนักเนี่ยนะครับน้ำหนักท่านนะครับประมาณ 2-3 กิโลนะ 2-3 กิโลด้วยกันนะครับ 2-3 กิโลเนี่ยให้เห็นเลยนะครับว่าในพิธีกรรมใหญ่มักจะเห็นท่านเดินสายไปสร้างโบสถ์ต่างๆเพราะเราจะไม่แยกเอาเสียรที่เป็นเงินทองหน้าไปจริงๆกลัวหายกลัวหล่นมาแตกนะอัญมณีตั้งอยู่นะประจำออฟฟิศประจำสถานที่มิราเคิล Channel เสียรนี่จะไปตลอดนะครับหลายคนได้มีโอกาสนะคะได้กราบไหว้ขอพรแล้วก็ได้มีโอกาสได้ครอบเสียรบรมครูนะคะพระพิราบเนื้อเงินยวงเราด้วยนะครับแล้วก็ถัดมานะคะจากองค์กลางนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งเสียรโอ้โหนี่ต้องบอกเป็นเสียรแรกเลยไหมคะก่อนที่เราจะไม่ได้มีโอกาสได้สร้างเสียรพระพิราบที่เป็นเงินทองหน้าอัญมณีแบบนี้ครับผมครับนะฮะก็คือจะได้เห็นภาพกันด้านนี้นะฮะก็คือ
อันนี้ครับอันนี้เสียงต้นแบบคือเราไปจำได้ว่าไปบวงสรวงที่สอยดาวจันทบุรีนะครับสอยดาวที่จันทบุรีนะครับก่อนบวงสรวงนี่โอ้โหคนเยอะคนนั้นคนหนาวฝาข้างเลยครับก่อนที่เราจะคือเป็นต้นแบบของเสียงที่จะหล่อนั้นคุณพระราบเนี่ยที่มาที่ไปเนี่ยสามเสียงเนี่ยมีที่มาที่ไปเรื่องต้นนะครับแล้วมีพลังมากนะครับนะก็สิ่งที่ผมบอกนะฮะการทำการสักการะขอพรนะฮะด้วยเสริมบารมีด้วยเสริมด้วยธาตุทั้งหลายทั้งปวงมองแล้วนะมีพลังแล้วก็ท่านก็เมตตาของเรานะไม่ดุอย่างที่คิดมีแต่ให้โชคลาภแล้วก็เสริมเรื่องกรรมฐานสมาธิต่อเนื่องนะจะเห็นเสียงนี้เลยครับค่ะแล้วก็มาดูต่อไปนะถัดมานะคะครับเสียงด้านนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวเราให้ดูนะฮะอีกอันนึงก็จะอยู่ด้านหลังผมนะครับถัดมาเสียงที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นเสียงปูมอนนะครับเสียงปูมอนสีชมพูเนี่ยเป็นเสียงที่ขาดวินที่ได้จากปู่ปู่ก็เป็นครูลิเกเหมือนกันแล้วก็สอนลิเกร้องรำนะครับอยู่ที่ดำเนินสะดวกราชบุรีนะครับท่านเองก็เป็นเปรียบเสมือนพ่อคนหนึ่งแม่คนหนึ่งได้มาตอนที่คุณป้าเสียแล้วเผอิญเนี่ยผมก็ไปบ้านลูกป้าเขาก็เก็บไว้ในมุมที่ค่อนข้างอับแล้วก็มีแต่ใยแมงมุมมีต่างๆเสียงเนี่ยนะถ้านึกถึงเสียงบรมครูพ่อแก่พ่อเบิ้มเนี่ยแล้วขาดวินมีแค่ครึ่งเดียวสุดท้ายก็ให้นายช่างที่เขามีความชำนาญการนะครับในการประกอบขึ้นมาเป็นหน้าเหมือนมนุษย์นะครับมากเหนือมนุษย์เลยนะครับนะฮะมากกว่าบรมครูปู่ฤาษีแต่เป็นครูตำรับตำราที่ครูร้องครูรำครูการแสดงคือมาจากลิเกเก่าเหมือนกันนะฮะมาเจออันนี้ได้ประมาณ7ปีนะฮะเพราะว่าคุณพอญาติทางฝ่ายของผมเสียไปเนี่ยก็ได้มาเพราะว่าปู่เก็บรักษาอยู่นะสอบถามมานะฮะก็ได้มาเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วก็ใช้อักขระเตโชธาตุนะฮะในแผ่นไปลานนะครับรวมทั้งใช้กระดาษนะสาที่ย้ายลงอักขระเนี่ยพอสมควรเลยจนคนทำไม่ได้อ่ะต้องอธิษฐานจิตขอสุดท้ายก็ได้มาตามนี้เลยครับท่านผู้ชมนะฮะรูปลักษณะนี้เหมือนคนที่เป็นคนมีอายุเนี่ยเคี้ยวหมากท่านดูใจดีดูใจดีแต่วิชาเข้มข้นครับที่มาถัดมาอีกองค์นึงนะครับถัดมาอีกองค์นึงครับเสนาบดีมครูพระพิคเนศวรพระพิคเนศเนี่ยพระพิคเนศได้มาตอนที่จำได้เวอร์น้ำท่วมแล้วผมไม่มีเสียงเลยวันนั้นนะฮะเสียงเนี่ยนะฮะเพราะว่าแต่ละเสียงที่จะมาแล้วเนี่ยเรามาอยู่มิราเคิลใหม่ๆเนี่ยนี่เสียงนี้เป็นเสียงแรกนะฮะที่เข้ามาบวงสรวงสักการะขอพรเริ่มต้นตั้งแต่เราครอบครูปีแรกๆเลยถ้าย้อนไปน้องมวยจะเห็นว่าถึงแม้เป็นเสียงใหม่แต่บารังเข้มข้นแล้วเสียงเนี่ยมักจะเห็นในพิธีไหว้ครูทุกครั้งไปนะฮะทุกครั้งไปเลยนะฮะจนผมลงอักขระเตโชธาทับรอบเสียงไปแล้วนะหักบ้างแตกบ้างแต่ว่าเสียงท่านเนี่ยด้านที่เป็นเรียกว่าพระกันนะครับนะพระกันเนี่ยคือจะหักบ้างแตกบ้างแต่ว่าประสานด้วยทองแล้วก็ทองคำแท้ๆฉะนั้นแล้วเสียงครูเนี่ยถึงแม้จะใหม่หรือเก่าก็ตามพลังพุทธคุณอำนาจล้นเหลือเลยหลากหลายคนก็เคยได้ครอบตั้งแต่ปีแรกนะฮะมาเข้าสู่วงการครอบครัวกัตนากรุ๊ปมิราเคิลชาแนลเนี่ยนะฮะเราก็ครอบไปศิลปินดารานักแสดงเนี่ยโอ้โหนับเป็นพันๆคนแล้วฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านผู้ชมมีโอกาสก็จะเป็นสลับในช่วงที่เราครอบครูในช่วง 5-6 ด้วยแล้วแต่ครูบาอาจารย์แต่ละภาคแต่ละพระนามจะเมตตาพวกเราเนี่ยแหละฮะที่มานี่แหละค่ะแล้วเราก็ได้เห็นแล้วนะคะบรมครูศรีครูเทพนะคะที่เราทุกคนจะได้มีโอกาสได้มากราบไหว้ขอพรสักการะบูชากันแล้วก็เห็นก็มีครูมโนรานะฮะครูมโนรานะครูตะโพนที่ยังไม่ได้นำมาแต่ที่เห็นที่เนี่ยก็คือครูประกำช้างครูประกำช้างเนี่ยผมเคยไปประกอบพิธีกับหมู่บ้านตะกังให้กับครูบาหลายท่านแล้วขึ้นช้างประกอบพิธีกรรมฉะนั้นประกำเนี่ยนะเขาบอกว่าถือเสื้อสายนะทายาทต้องมีต้องทำให้ได้นะผมได้มาแล้วหลังจากนั้นน่ะก็คือจะมีผมก็จะมีเป็นสายมงคลนะประกรรมครูเนี่ยนะเวลาไปทำพิธีเปิดท่าเดินท่าเสริมท่าให้กับการสร้างพระอุโบสถต่างๆหลังใหม่ก็ดีนะส่วนใหญ่ก็จะใช้ครูประกรรมช้างนะฮะประสิทธินะให้เป็นมงคลจนในที่สุดสร้างพระพร้อมกับโคชกุฏนะฮะครูขอช้างเนี่ยนะสร้างพระวิหารจอมราชันจนสำเร็จเสร็จสิ้นได้เพราะบารมีครูครับเนี่ยคือแรงศรัทธาครูเราลืมไม่ได้น้องมวยเวลาเราเจอแล้วรู้สึกว่าเรามีความบุพพันค่ะเรามีความเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็เชื่อฮะมีครูไม่มีวันจนใช่ค่ะแล้วก็ต้องไม่จนจริงๆระลึกไว้เสมอค่ะเพราะว่าเราทุกคนได้มีครูนะคะกราบไหว้ขอพรนะคะหรือแม้กระทั่งเนี่ยเขาบอกว่าบางครั้งทุกข์ใจนะมีปัญหาสุขใจนึกถึงครูบาอาจารย์นี่แหละนะครูสร้างคนครูสร้างชีวิตแล้วก็ที่คุณผู้ชมได้เห็นตรงนี้นั่นคือที่สารยามุมวิทาวนะแต่วันนี้เราจะย้ายบ้านมาอยู่ที่นี่ของเรากันจะมารวมที่นี่หมดนะครับพร้อมกับปรมีผู้บริหารจอมราชันองค์นี้แหละฮะที่ไปสร้างโบสถ์สร้างอะไรนับ10โบสถ์บวงสรวงสักการะในพิธีใหญ่ๆนะแม้แต่นั่งกสิณไฟเตโชธาตุปรับเปลี่ยนลายเซ็นปลูกแม่นางรถนะแล้วก็ปรากฏเป็นในการบวงสรวงพระศิวลี
ส่วนใหญ่จะเห็นครูของเราเนี่ยเมตตาแล้วก็สร้างบารมีทานต่อเนื่องซึ่งผมเองผมว่าเชื่อว่ารอบปีนี้นะฮะเป็นของฝันกำลังใจที่กำลังจะเจอกันมาเจอกันสิครับท่านผู้ชมนะฮะเราอยากเก็บตัวเพราะว่าปีนี้ถึงแม้ใกล้จะเต็มคนที่ใกล้จะเต็มลิมิตที่จะรับแล้วคือมันเต็มแล้วแหละมันเกินมาพอสมควรแล้วแต่ยังไม่หยุดนะฮะผมยังอยากจะเจอหลากหลายท่านนะก็ลงทะเบียนเข้ามานะครับเรามาเจอกันเราเป็นสายใยแห่งความรักแห่งความมีครูนะครับนี่นะคะแล้วก็พื้นที่เนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าดูแลกันเนี่ยในสตูดิโอแห่งนี้นะคะรอบนอกหัวโรงทานนี่แจ้งความจำนงมาเยอะมากขอบคุณโรงทานทุกท่านด้วยครับดีใจนะครับบางท่านผมรู้ว่าปีนี้จะนึกถึงเราหรือเปล่าปรากฏว่าแจ้งเจตจำนงมาตั้งแต่วันที่5แล้วก็6ฉะนั้นอาหารการกินเพียบไม่อดอิ่มกับอิ่มครับใช่บอกว่ามาเจอกันน่ะอิ่มบุญอิ่มท้องอิ่มใจอย่างแน่นอนนะคะมารวมกันเป็นครอบครัวศิษย์มีครูนะคะศิษย์ครัวถาอยู่ที่นี่นะคะ5 6เมษายนเรามีนัดกันที่บ้านอีกวันนึงนะฮะพูดถึงงานสำคัญก่อนนะฮะเนี่ยก็คืองานวันที่5ที่6นะครับแล้วก็อีกงานนึงนะครับอยากจะให้เจอในวันที่15พฤษภาซึ่งงานเนี้ยเทียบเท่างานไหว้ครูเลยค่ะแต่อาจจะเป็นแนวในด้านสายกลางนิดนึงแต่ว่าเรื่องคอนเสิร์ตเรื่องต่างเพราะว่าโครงการฟื้นชีวิตกับโบสถ์มารวมกันแล้วท่านจะได้เห็นว่าความเป็นตัวของตนผมนะฮะมันเป็นมาตั้งแต่แรกเริ่มเดิมเทมยังไงฮะเป็นมนุษย์ตะเทโวนะครับที่ผู้มีหัวใจครูบูชาพระศรัทธาครูก็เลยได้ศิลปินที่เป็นศิษย์สายญาติทั้งหลายนะครับมารวมกันนะมาปันน้ำใจมาสานฝันให้กับน้องๆหนูๆได้งามคอนเสิร์ตของการกุศลของผู้ด้วยที่สาธรรมโดยผมเองนะครับก็จะนำทรัพย์ปัจจัยนะที่ได้นะครับจากการที่เราเนี่ยมาทำมาสร้างนะครับเอามาสร้างโบสถ์เอามาโครงการฟื้นคืนชีวิตเพราะว่าผมไม่ได้ค่อยได้ชาสัมพันธ์ช่วงนี้จะเงียบหายไปนะเพราะว่าเราเองมีโครงการสร้างโบสถ์ทั้งหมดจะเห็นว่าอาจารย์ทุกทิศเนี่ยลงพื้นที่ตลอดสุดท้ายเกรงใจแล้วก็อยากจะนำนะฮะนำทรัพย์ปัจจัยสักส่วนหนึ่งนะครับหรือว่ามีโอกาสได้มีตติ้งแล้วก็ดูแลพวกท่านอย่างเต็มที่ใช่ค่ะไม่ว่าเป็นการทอล์กโชว์นะฮะเดียวไมโครโฟนนะฮะตั้งแต่ช่วงประมาณ10 โมงเป็นต้นไปถึงเที่ยงแล้วก็บ่ายโมงก็เปิดงานคอนเสิร์ตใหญ่คอนเสิร์ตทำไมอาจารย์มันจะเกี่ยวกันไหมฮะผมอย่าลืมนะฮะคนที่มาในส่วนใหญ่นะฮะศิลปินที่มาเนี่ยเป็นคนที่ได้รับลายเซ็นไปสิทธิ์มีครูแล้วก็มีความสำเร็จในหน้าที่การงานอย่างท่านอาจารย์ธนิษฐ์ศรีกันดีพี่สุเทพอยุมทักนะฮะพี่เดือดอกสดาวนะครับคุณรัชนกศรีโรพันธ์นะครับแล้วก็น้องทรายเดียวเพชรไทยแลนด์นะครับคุณตากิติศักดิ์ด้วยใช่แล้วก็ได้รับเชิญจากคุณโกไข่ไก่สดด้วยมาด้วยนะฮะนี่แหละฮะคือสิ่งเนี้ยนอกนั้นยังมีนักแสดงดาราแล้วก็มีทั้งการเป่าแซกโซโฟนนะฮะโอ้โหนี่มือระดับหนึ่งนะฮะที่ท่านคงไม่เคยเห็นรวมทั้งการแกะน้ำแข็งที่แกะให้เห็นว่าเป็นยังไงฉะนั้นแล้วคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นการกุศลจริงๆอยากสร้างอยากช่วยนะครับผมก็อยากจะทำในสิ่งที่นะต้องการให้สำเร็จให้ได้ก็คือโครงการที่เราสานฝันไว้ถึงแม้จะไม่ได้เบี้ยค่างวดอะไรเยอะแยะนะฮะบัตรไม่ได้แพงที่คิดนะฮะมีโต๊ะจีนนะครับโต๊ะจีนแล้วก็บุฟเฟ่ก็ดูแลอาหารการกินให้ด้วยเลยฉะนั้นท่านผู้ชมรับรองนะครับว่าเรามาเนี่ยผมอยากดูแลท่านมากกว่าท่านดูแลผมฉะนั้นห้ามพลาดนะฮะใครที่อยู่ไกลๆลางานเลยเพราะวันอาทิตย์มันหยุดได้อยู่นะครับเป็นช่วงตั้งแต่10 โมงถึงไม่เกินบ่าย4 โมงอยู่กับเรานี่อย่างอิ่มหนำสำราญมาเจอกันนี่เตรียมพร้อมน้องเบงโอ้หนูซ้อมทุกวันเลยค่ะตอนนี้แล้วมันก็เชื่อว่าศิลปินหลายคนเนี่ยแอบซุ่มซ้อมก็มีนะคะฉะนั้นใครอยากจะมาเจอกันแล้วก็เชื่อว่าศิษย์ครัวถาทุกคนอยากจะมาฟังทอล์กโชว์ครัวถาที่หาที่ไหนก็ไม่ได้จะมารีเควสขอตอนหลังก็ไม่มีแล้วไม่เท่านั้นนางมวยนะฮะในงานนี้ท่านจะเห็นในหนังสือผมเนี่ยล่าสุดวางที่เสียนบุ๊กนะครับลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตเล่มนั้นยังอยู่แต่ผมจะทำเล่มใหม่นะฮะเลขจิตพิชิตดวงครับเลขจิตก็คือนามสกุลผมคราวนี้นะดูว่านามสกุลผมก็คือผมใช้คนเดียวในประเทศไทยในโลกนะเลขจิตเนี่ยมันนะฮะแล้วในมือเลขจิตจะเป็นอย่างไรว่าเลขนะบันดาลโชคเสริมลาภได้ยังไงอันนี้แจกให้ทุกที่นั่งที่จองนะฮะให้โทรมาก่อนนะโทรมาแจกให้ทุกคนเลยแน่นอนนะบอกว่าค่าหนังสือก็คุ้มค่าแล้วเพราะว่าเล่มนี้ไม่มีวางในที่ไหนทั้งนั้นนะฮะหมดแล้วจบกันนะฮะมีที่นี่ที่เดียวนะครับมอบให้ทุกที่นั่งที่คอนเสิร์ตเท่านั้นใช่ครับแล้วบอกเลยว่าถ้าพลาดไปนะผู้ชมจะเสียใจเลยเพราะว่าในงานเนี่ยมีทั้งความสุขนะคะมีทั้งอาหารการกินที่ครัวถาเตรียมตัวเลยดูแลเองนะคะอาจารย์ดูแลตั้งแต่พื้นที่ดูแลทั้งอาหารการกินทุกอย่างเองหมดเลยคือไม่ใช่ผมไม่ไว้ใจใครแต่ว่าผมอยากทำให้ทุกขั้นตอนดีที่สุดเหมือนกับที่ท่านดูแลผมดีที่สุดแล้วครับค่ะนะแล้วก็ต้องขอบคุณทางเซ็นทรัลเวสเกตด้วยนะคะที่เปิดเวสเกตฮอลล์ชั้น4ให้เราได้ไปมอบความบันเทิงให้กับทุกๆคนด้วยไม่เตรียมงานวันสองวันนะน้องมวย3 วันด้วยกันแล้วต่อไปก็จะเห็นประชาสัมพันธ์ในส่วนต่างๆช่วงนี้ก็เดินทางไปขึ้นวิทยุที่สถานีที่เขาเชิญไปให้ออกเพราะว่าอาสื่อมวลชนเห็นว่าผมไม่เคยไปขอความร่วมมือแต่ครั้งนี้นะศิษย์สายยุทธศิษย์ที่เราไปช่วยสร้างโบสถ์ไว้ที่เราไปดูแลเข้ามานะสุดท้ายแล้วเนี่ยครั้งนี้นะครับ
ไม่ว่าพระเดชพระคุณเจ้านะครับก็อย่าอยู่เฉยนะงานนี้ท่านอาจจะไม่ต้องมาก็ได้ส่งสายานุสิตนะครับให้กำลังใจนะส่งข้อความเข้ามาหรือว่าอยากจะมานั่งมาเจอกันนะครับในงานนี้เรียนเชิญเลยนะครับว่าศิษย์สายานุสิตของทุกๆวัดที่ได้ช่วยมานะครับมาเจอกันสิครับเราจะทำให้ท่านประทับใจและก็จะมีรอยยิ้มกลับไปชั่วนิรันดร์กาลครับใช่ค่ะมาเป็นครอบครัวใหญ่ๆร่วมกันนะคะก็เบอร์โทรศัพท์ในเพื่อนเมื่อสักครู่นี้นะคะคือจะโทรเข้ามาลงทะเบียนในส่วนของพิธีไหว้ครูก็ได้หรือว่าตอนนี้จองบัตรได้เลยไหมจองบัตรได้เลยฮะจองบัตรได้เลยครับเพราะว่าบัตรมีจำกัดอยู่นะค่ะงั้นจองบัตรได้เลยจะโทรเข้ามาลงทะเบียนพิธีไหว้ครูก็ได้เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้นะคะรีบโทรเข้ามาสอบถามกับทางทีมงานได้เลยนะคะรวมไปถึงนะคะวันนี้คุณผู้ชมที่มีคำถามต่างๆอาจจะเป็นเลขบัตรประชาชนนะคะหรือว่าใครอยากจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นอยากจะส่งกำลังใจให้ครูฐานเนี่ยก็ส่ง SMS เข้ามานะคะพิมพ์ SJ ชื่อนามสกุลค่ะรวมไปถึงข้อความนะคะส่งมาที่422-1606นะคะแล้วก็วันนี้ท้ายรายการเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีแล้วนะคะ5ท่านที่จะมีโอกาสได้รับเสียงบรมครูพระพิราบนะคะที่คุณผู้ชมได้เห็นด้านหน้าแบบนี้รีบส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ